สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reverse Channel และพบกันอีกครั้งกับช่วงสุ่มตัวละคร 20,000 เพชรนั่นเองวู้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเนื่องจากคลิปที่แล้วผมได้เหอเหมิงเซียวไปแล้วนะครับก็เลยไม่ต้องการตัวแทงนะครับครั้งนี้เป้าหมายของเราคือคืออะไรนะตัวซับไดแอนหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะไดแอนโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ว่าผมไม่อยากเปิดตู้นี้แล้วเพราะผมได้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดตู้นี้แทนอันนี้ขาดอีกหนึ่งมีอีกไหมมันจะไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรเราเปิดเลยถ้าไดแอนมานี่จะดีมากนะครับผมจะได้มีตัวออริจินใช้ทั้งทีมกับเขาบ้างโอเคอันนี้เปิดครบแล้วนะครับก็ฟรีตั๋วฟรี3ครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้กันเลยมีทั้งหมด 27,000 เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเปิดสักมันให้มันเหลือสัก 17,000 แล้วเราจะออกแล้วเข้าใหม่เป็นสูตรครับออกโดยการทิ้งโบนัส 10% ไปเลยเปิดแรกได้5ดาวนะครับและทอง 100,000 โอเคก็ยังดีเดี๋ยวเราเปิดสัก2ครั้งก็ได้อะขยาวเปิดเดี๋ยวเราเปิดอีกครั้งแล้วเรากดออกได้2ตัวนะครับ5ดาวเดี๋ยวเราออกไปจัดการโอ้นิดนึงจริงๆช่องมันพอแหละแต่ว่ามันเป็นสูตรโอเคแม็กซ์เป็นเริ่มโอมแม่มันปลด5ดาวแล้วอันไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะลุ้นซะหน่อย45เปิดลากที่น้ำเต้าเดี๋ยวลากที่น้ำเต้ามันเปิดทีละเนี่ยไม่ดีเราจะเปิดทั้งหมดเลย Ridiculous. ต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้ที่เปิดนี่เราไม่ได้หวังมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราค่อนข้างได้ไปเยอะเหมือนกันครั้งนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะได้สีแดงด้วยซ้ำแต่ถ้าได้มาก็ยินดีครับยินดีรับไว้เต็มที่เอาละมาเถอะล็อกตัวก็ยังดีนะยังตอนนี้กดไปทั้งหมด17,000 เพชรแล้วนะครับเหลืออยู่10,000 เพชรเอาละกงกงและกงกงต่อไปจะได้อะไรพับเข้าให้โอ้ย2ตัว2ตัวนี่มันน่าจะรวมเป็นตัวเดียวได้แล้วเนี่ย
ไปครับพอให้โอ้โหสองตัวอีกแล้ว ทำไมต้องสองตัวมันรวมกันเป็นตัวเดียวไม่ได้แล้วเนี่ยเอาใหม่ปับขยาเปิดไอ้สีแดงไปไหนหมดเนี่ยตอนนี้เหลือ 5,500 แล้วครับปับเขาให้สักตัวได้ไหมก่อนจะจากไปขอสักตัวสีแดงได้ไหมสงสัยจะหมดหวังแล้วครับอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยนโมสาธุได้โปรดขอลักยืนอ่านสักครั้งเถอะแดงโอ้ยสีโอ้ถ้าสีเหลืองมาอย่างนี้น่าจะมีโอกาสไม่มีโอกาสได้สีแดงแล้วมั้งเนี่ยแต่เราไม่หมดหวังเรายังลุ้นสีแดงแดงเถอะโอ้ my godโอเคยอมก็ได้โอเคแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสุ่มตัวละคร 27,000 เพชรนะครับและแน่นอนว่าครั้งนี้เกลือนั่นเองแล้วก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ